ผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสงสารที่สระบุรีเขามาร้องคือตอนแรกเนี่ยเป็นเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6เขาได้รับภาพของน้องคนหนึ่งคือน้องเสียชีวิตแล้วค่ะแต่พ่อเนี่ยบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เด็กอยู่ในท้องของภรรยาเนี่ยนะเด็กแข็งแรงมากเลยแล้วทางฝั่งของโรงพยาบาลก็นัดวันที่จะทำคลอดดิบดีแต่ปรากฏว่าตอนที่ยังไม่ถึงกำหนดคลอดน้อง8เดือนภรรยาเกิดอาการปวดท้องก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเฮ้ยเหมือนกับมดลูกอ่ะมันบีบรัดตัวทางด้านของโรงพยาบาลก็เลยฉีดยาให้เป็นยาระงับคลอดหลังจากนั้นให้นอนพักที่โรงพยาบาลประมาณสัก4คืนเสร็จปุ๊บก็ออกจากโรงพยาบาลมากลับมาที่บ้านเช้าวันที่7มีนาปรากฏว่าภรรยาบอกทำไมลูกไม่ค่อยดิ้นเลยอ่ะลูกดิ้นน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งต้องกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งหมอบอกต้องผ่าคลอดด่วนละเด็กตายค่ะเด็กตายอยู่ในท้องของเมียจังหวะนั้นเนี่ยคุณหมอก็ผ่าร่างของลูกออกมาทำอะไรไม่ถูกแล้วนะคะสิ่งที่ได้มาคือศพลูกที่ตายคาท้องภรรยาวันนี้ทางด้านของคุณพ่อก็คือคุณพ่อบิวเลยบอกว่าผมก็เลยคาใจว่ามันเกิดอะไรลูกผมเนี่ยอยู่ในท้อง8เดือนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยหมอก็บอกว่าเขาแข็งแรงจนกระทั่งวันนั้นแหละที่หมอฉีดยาให้แล้วบอกเป็นยาระงับการคลอดก็คือยาลดการหดเกร็งแล้วสุดท้ายวันนี้ลูกผมเสียชีวิตแล้วโรงพยาบาลก็ไม่สามารถให้คำตอบอะไรได้ผมไอ้ข้องใจตรงที่ลูกผมมัน8เดือนแล้วอ่ะปากมันลูกเปิดแล้วอ่ะพี่ทำไมต้องฉีดยาแล้วครับมันลูกให้ลูกผมถูกป่ะพี่มัน8เดือนแล้วคนอื่นเขายังคลอดกันได้เลย7เดือนนะพี่จริงคือตอนนี้มันคาใจใช่มันคาใจตรงยาเนี่ยพี่ทำไมต้องไปฉีดให้เมียผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันคิดว่ามันแต่ตอนอุ้มท้องมาเมียผมไอ้นี่ดีตลอดพี่ลูกผมปกติดีตลอดแข็งแรงดีตลอดพี่ข้าวได้ใช่พี่หมอนัดก็หมอก็บอกว่าลูกผมปกติดีอะไรดีทุกอย่างพี่น้ำหนักก็4โลกว่าพี่มันทำให้ขวัญเสียไปเลยพี่นึกออกว่ายังไงเขาเรียกว่ายังไงพี่ว่าสูญเสียลูกอะพี่นึกออกไหมล่ะแปลว่าลูกทั้งคนนะพี่ต้องมาลุ้นใช่แล้วอุ้มท้องมาตั้งกี่เดือนพี่ถูกปะนี่ค่ะแล้ววันนี้อีกหนึ่งคนที่เสียใจมากก็คือย่าของเด็กยายเป้านะคะตอนที่เราไปคุยด้วยยายเนี่ยเอาเสื้อผ้าเอาเครื่องใช้เด็กอ่อนที่เตรียมเอาไว้ออกมาให้ดูบอกเนี่ยเตรียมเอาไว้ให้หลานแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหมอเขาเตรียมของไว้หมดเลยอ่ะคือคำถามที่มันเกิดขึ้นคือเด็กอ่ะ8เดือนใช่ไหมฮะแสดงว่ากำหนดคลอดมันต้องห่างหลังจากนี้อีกเดือนหนึ่งเราเคยได้ยินบอกเด็กคลอด7เดือนก็มี8เดือนก็มีคำถามที่ครอบครัววันนี้ทั้งคุณพ่อทั้งตัวของย่าเด็กอยากจะถามเหมือนกันว่าทำไมเด็กที่อายุครรภ์8เดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาคุณทำไมไม่ยอมผ่าคลอดมาเลยนี่คืออยากจะถามโรงพยาบาลหรือถามคุณหมอที่ทำคลอดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าแล้วทำไมคุณถึงต้องฉีดยาระงับการตั้งครรภ์ด้วยเพราะฉีดมันมีผลกับเด็กหรือเปล่าการตายครั้งนี้เป็นเพราะโรงพยาบาลฉีดยาหรือไม่แล้วดูสิข้าวของเตรียมเอาไว้อะวันนี้พอย่าบอกมองเห็นของพวกนี้สิ่งนึงที่คิดเลยก็คือคิดวันที่จะออกมาอุ้มหลานนะหมอไหนถามก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้สาเหตุถามสองรอบก็ไม่รู้ใครก็ข้องใจอย่างเดียวนะถ้ามันเป็นอะไรที่แรกมันยังแข็งแรงอยู่เลยบินยุบยับยุบยับไม่มีใครตอบได้เลยมึงหมอไหนผู้หญิงผู้ชายก็บอกไม่รู้คนไหนก็ตอบเหมือนกันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กเป็นอะไรแล้วชาวบ้านจะรู้มั้ยเนี่ยคือตอนนี้ไม่มีใครตอบคำถามได้แล้วไม่มีผู้ใหญ่มาคุยไม่มีอะไรมาเลยมีกระเช้าอันน่ะให้กระเช้ามาอันนึงเด็กดีๆดิ้นอ้วนๆไปหาหมอตามนัดนัดไหนก็ไปนัดไหนก็ไปกลับมาแข็งแรงแม่หมอบอกให้หนูลดอาหารหนูก็ไม่กินข้าวกินเป็นน้อยๆไงเขาให้ลดไม่ให้กินน้ำตาลก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินก็คือต้องการแค่คำตอบจะได้ไม่คลางแข็งใจอะไรอย่างนี้ใช่อยากจะรู้อยากจะรู้ดิ้นอยู่ดีๆแข็งแรงดีๆ4โลกว่านะออกมาแค่8เดือนน่ะค่ะวันนี้ติดต่อทางโรงพยาบาลบอกว่าท่านผอ.ทราบเรื่องแล้วนะคะแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมกันอยู่แล้วเดี๋ยวจะแจ้งมายังครอบครัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งตามกำหนดเดิมเนี่ยทางด้านของคุณแม่น่าจะมีกำหนดคลอดช่วงกลางเดือนเมษายนนี้และนี่ไม่ใช่ท้องแรกเป็นท้องที่3แล้ว2ท้องแรกคลอดธรรมชาติ
แล้วครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอโรงพยาบาลชี้แจงก็แล้วกัน